ันนี้นะคะมาพบกับสุดยอดหมอดูนะคะจากการแข่งขัน HoloLife ศึกชิงเจ้าหมอดูนะคะซีซั่น2นะคะในวันนี้มาอยู่กับเราแล้วนะขอต้อนรับอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาค่ะครับผมอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คือเป็นผู้ชนะเลิศเลยนะฮะเป็นผู้ชนะเลิศในซีซั่น2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 เห็นบอกว่านะคะอาจารย์หนุ่มขอแนะนำอาจารย์หนุ่มนะคะอาจารย์หนุ่มนี่ได้รองชนะเลิศจากการแข่งระดับเอเชียด้วยใช่ไหมคะทำไมเขาใช้หมอดูเทวดาอันนี้เราตั้งหรือเขาตั้งให้เราคือตอนแรกเนี่ยผมได้ทำนายดวงจากเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเขาก็เลยให้ฉายาขึ้นมาว่าหมอดูเทวดาเนื่องจากว่าผมทำนายแล้วดูเห็นได้ในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นก็สามารถที่มองเห็นที่ไกลๆได้ครับมองเห็นที่ไกลๆไกลหรอใช่ตกใจนึกว่าเช่นผมนั่งตรงนี้ครับสามารถที่จะมองบ้านคนอื่นได้โดยที่ผมไม่ต้องไปเชียร์ภูมิลูกเลยอาจารย์ครับครับอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเทคนิคส่วนตัวของอาจารย์เลยครับเพียงแต่รู้บ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอจังหวัดถ้าเป็นต่างจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นต่างประเทศก็ไปรษณีย์ไปถึงสามารถที่จะดูถึงได้ครับโอ้ดูไกลถึงนู่นเลยนะก็แสดงว่าเป็นใช้พลังจิตใช้พลังจิตใช่ค่ะนี่ใช้แบบพลังจิตของตัวเองใช่ครับครับผมนั่นเองค่ะเห็นบอกว่าตอนที่แข่งขันขออนุญาตพูดถึงเรื่องการแข่งขันนะคะ HoloLife ศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น2เขามีเกณฑ์การดูยังไงบ้างล่ะคะในลักษณะเนี่ยอย่างแรกก็คือความแม่นยำแต่ในวันนั้นเนี่ยเขาจะมีวันเดือนปีเกิดของปรัชนีครับเขาจะให้แก้วันเดือนปีเกิดมาให้แค่นั้นเลยแค่นั้นเราทายอะไรบ้างให้ทำนายว่าผัสนีในวันนี้เนี่ยเป็นเพศอะไรเพศอะไรครับวันนี้ใส่ชุดสีอะไรชุดสีอะไรครับแล้วก็มีอาชีพอะไรอาชีพมีตำหนิอยู่ที่ตรงไหนอ๋อครับจะพิสูจน์ได้ยังไงอะถ้าเกิดสมมติว่ามีไฟตรงนี้เขาจะตอบให้เรารู้ไหมอะหรือว่านั่นสิครับมองเห็นหมดทุกอย่างเลยครับครับในวันนั้นเนี่ยผมทำนายว่าผัสนีในวันนี้เป็นเพศหญิงครับใส่ชุดสีขาวมีอาชีพเป็นนักแสดงครับแล้วก็มีตำหนิอยู่ที่ขาด้านขวาเขาให้ดูไหมก็เขาบอกว่าเขามีแบบเป็นโดนสุนัขกัดที่ขาด้านขวากล้องก็จะซูมไปนี่ๆๆนะครับในวันนั้นก็คือคุณเมเฟื่องอารมณ์นั่นเองโอ้โหสีขาวโอ้โหใช่ครับขอบขาวคือเกมครับโอ้โหแต่ผมยังทำนายเพิ่มเติมไปอีกนะครับผมบอกว่าคนนี้ครับมีไฝด้านหลังเป็นคนที่มีความสุขในการนอนหลับมากๆแล้วก็นอนที่ไหนก็ได้อยู่บ้านมาแล้ว3หลังหลังที่3มีสายน้ำอ้อมล้อมนะครับซึ่งพอคุณเมย์เพื่องอารมณ์ขึ้นไปนะครับก็บอกว่าเขามีความสุขในการนอนหลับมากๆแต่เขามีบ้าน3หลังจริงๆหลังที่3ก็มีสายน้ำล้อมรอบอยู่จริงๆครับคือสรุปว่าวันนั้นทายถูกทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนี่คือทำให้เราได้รางวัลชนะเลิศใช่ครับโอ้โหยอดขนลุกเลยขนลุกแล้วทีเอาไหมลองดูไหมสักหน่อยไหมน้องหนูจะเป็นไงบ้างไม่ต้องเริ่มถ้าพี่เริ่มจากหนูอะอาจารย์มองเห็นอะไรในตัวผมบ้างอาจารย์ครับในตัวน้องเห็นอะไรบ้างเกิดวันที่16สิงหาปศครับปศครับปศ2529ครับ29ในยามปีขานนะครับครับวันเสาร์นี่นักรบนักรักนักเดินทางอย่างแน่นอนว่าคนนี้ครับตอนเด็กๆเนี่ยเกิดบ้านอีกหลังนึงมาอยู่อีกหลังนึงและย้ายอยู่อีกที่นึงนะครับถ้าบ้านหลังที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับเขาทำบ้านใหม่แล้วด้วยใช่ไหมครับครับผมครับบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเลยวัดมาไม่ไกลเท่าไหร่ก็ถึงบ้านละอ่าฮะใช่ครับซึ่งก่อนถึงบ้านจะมีร้านค้าอยู่2ร้านนะฮะครับบ้านเลขที่หมู่ตำบลอำเภอบ้าน299/146 299/146ครับหมู่ครับหมู่2ครับหมู่2โอ้โหคนอยู่บ้านหลังนี้นะครับเดินทางไม่หยุดเลยมีแต่คนเดินทางไปนู่นไปนี่ตลอดนะครับดีครับในลักษณะปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยดวงดาวของดาวเสาร์เข้ามาครอง1ปีมี5จันทร์หน้าเสาร์5อาทิตย์ใน823ปีเนี่ยจะมีครั้งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลต่อดวงของเราเขาบอกว่าดวงปีนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตสูงปีนี้เนี่ยจะสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับครับผมอาจารย์ครับคิดจะสร้างอะไรอยู่ด้วยนะครับปีนี้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมปีชงครับอาจารย์ครับผมอายุ25 25เบญจเพสครับผมหัดจะวุ่นๆแค่ต้นปีครับมกรากุมภามีนาเมษาพฤษภาครับผมมิถุนาเป็นต้นไปครับค่อยๆดีขึ้นตามลำดับและปีนี้มีเขาเรียกว่ามีการเดินทางไกลด้วยอาจจะมีการเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ครับครับผมครับผมกลับมาจากญี่ปุ่นครับครับแล้วตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่กรุงเทพนะครับก็ไปเรื่อยครับเดินทางเนื้อคู่ละคะความรักเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับในเรื่องของความรักเนี่ยเขาบอกว่าคนไหนก็แล้วแต่ที่คบกันจนถึงอายุ28ปีถือว่าเป็นคู่แท้คู่ชีวิตที่อยู่กันตลอด
คู่แท้นะครับเป็นคนสองเชื้อสายหรือเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างภาษาหรือว่าเป็นม่ายอย่างใดอย่างหนึ่งครับครับค่ะนะครับใน2-3ปีนี้เนี่ยเจอรักแท้แน่นอนค่ะนะหมายถึงนะคะถ้าเจอตอนนี้ก็คือถ้าคบกันจนถึงอายุ28ใช่ครับถ้าเขาทนได้ถ้าเขาทนได้ถ้าเขาทนได้ใช่มั้ยฮะถ้าเขาทนได้ก็จะเป็นเนื้อคู่แต่ถ้าทนไม่ได้ก็จะมีอันดากันไปค่ะอาจจะเป็นลูกครึ่งหรือต่างชาติมีส่วนผสมใช่ตาย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 นะคะครับผมจ้าครับครับยิ้มกันเลยแล้วเนี่ยเอาละค่ะนะคะกลับมาสู่เรื่องราวของเรากันบ้างนะคะพี่ปุ๋ยค่ะนั่นน่ะสิเห็นบอกว่านะคะจะมีนะคะโฮโลไลฟ์ศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น3เกิดขึ้นเมื่อไหร่คะนะคะเมื่อไหร่ก็ในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เปิดรับสมัครอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤษภาคมนี้ครับครับนี่สมัครที่ www.hololive.com นั่นเองแต่ว่างานนี้เห็นบอกว่า MTI เข้าไปมีปีนี้นะเป็นปีแรกปกตินะตัดสินหมากาไก่แมวปรากฏผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กค่ะปีนี้ปรากฏหมอดูท้าทายมากทำเพราะอะไรถึงผสมกันได้ MTI ถึงต้องแบบไปจริงๆคือหมอดูกับศาสตร์แต่งหน้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอาจารย์แพทย์บอกว่าเป็นเรื่องของโงเฮงเรื่องของสีตามราศีที่เราทำอยู่ตอนนี้แต่งหน้าตามราศีสีบางสีถูกโฉลกกับราศีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ตรงนี้เนี่ยแต่งหน้าแล้วก็ใช้สีที่ถูกโฉลกกับเจ้าตัวเขาด้วยจะส่งเวลาเขาจะไปสมัครงานไปแข่งขันหรือทำอะไรเนี่ยมันจะส่งอาจารย์แพทย์บอกว่าจะมีพลังมีพลังขึ้นใช่บอกว่าปีนี้พี่ปุ๋ยเป็นกรรมการในการตัดสินใช่ปีนี้เราจะดูลุคของหมอดูเพราะหมอดูเดี๋ยวนี้เนี่ยจะต้องเสื้อผ้าหน้าผมคือจะไม่รกรุงรังเป็นโยคีไม่มีนู่นนี่นั่นละต้องดูน่าเชื่อถือแล้วก็ปรับลุคอะไรอย่างเงี้ยให้ดูค่ะนะคะแล้วอาจารย์หนุ่มต้องมีไปเรียนแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยรุ่นซีซั่น2ไม่ได้เรียนแต่ไม่ได้เรียนซีซั่น3เนี่ยเข้ารอบ10คนจะได้เรียนแต่งหน้าตัวเองเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพแล้วเวลาดูหมอเนี่ยคนจะยิ่งเชื่อถือเข้าไปถึงปุ๊บเห็นคุณหมอปุ๊บคุณหมอคะดูลูกใครแล้วคะใช่ไหมคะแต่ในรุ่นผมนะครับรุ่นผมก็คือว่าไม่ได้มีการแต่งหน้าคือแต่งมาเองใช่ป่ะเตรียมเองครับแต่งมาเองทีนี้ผมคิดว่าน่าจะจัดแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ดูดีกว่าเพราะว่านอกจากว่าความแม่นยำแล้วนะครับในบุคลิกภาพการแต่งกายหน้าตาหน้าผมเนี่ยผมว่าสำคัญเขาดูเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมให้ดูเป็นธีมสมมติว่าคนนี้มาเป็นอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของเขาเราจะทำให้ดูกลมกลืนครับพี่ปุ๋ยคะถ้าเป็นหมอดูผู้หญิงนี่หนูยังพอเข้าใจนะแต่ถ้าเป็นหมอดูผู้ชายอะผู้ชายก็มีก็ได้เหมือนกันผู้หญิงผู้ชายนะเขาต้องดูแลตัวเองมีจริงเขาก็ทำนะแล้วก็ทำให้ดูเป็นผู้ชายครับผมเพราะบางทีทำมาแล้วเลยไปหน่อยครับผมอาจจะต้องดึงกลับมาให้ดูดึงกลับมาให้เขากรอบหน่อยนิดนึงให้ดูทรงพลังโอเคครับค่ะฉันต่อไปที่กาจะดูหมอได้พี่เปิ้ลสนใจไหมครับอาจารย์เขาได้ยังไงครับคุณบอกว่าเดือนปีเกิดยังไงคะจะอยู่ไหมจะยังไงจะมีบ้านมีรถไหมบ้านมีแล้วบ้านมีรถก็มีแล้วนี่มีบ้านใหม่รถใหม่ไงดวงดาวของเขาเนี่ยเป็นดวงมหาอำนาจจะได้เป็นเจ้าของบ้านมากกว่า2หลังค่ะแต่บ้านที่เกิดนะครับไม่ได้อยู่บ้านที่อยู่ไม่ใช่บ้านเกิดแน่นอนนะครับแล้วก็สำคัญนะครับบ้านเขาเนี่ยอาหารจะเยอะมากก่อนถึงบ้านนะครับจะมีเขาเรียกว่าตลาดก่อน uh-huh. นะครับแล้วผ่านเข้าไปแต่เข้าได้2ทางนะบ้านพี่อะครับ uh-huh. เข้าทางนี้เข้าได้มาอีกทางเข้าได้ uh-huh. แค่เรือ3แยกนิดหน่อยถึงบ้านเลย uh-huh. ครับเนื้อคู่โอ้ยไม่ต้องดูเนื้อคู่ต้องใช้วันเดือนปีเกิดอันนี้ครับกล้าบอกไหมอะกลัวรู้โปะบอกภาษาว่าโปะเลยโกจ๋าป่านะโกแต่ในราศีอะถ้าพูดถึงราศีเนื้อคู่เนี่ยภายใน2ปีนี้ถ้าอยู่ด้วยกันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดเลยถ้ามีอยู่แล้วถ้ามีอยู่แล้วถ้ามีอยู่แล้วแล้วคบกันใน2ปีนี้เขาจะอยู่ด้วยกันตลอด11พฤศจิกายน1919พฤศจิกายน19พี่ปีมะโรงด้วยนะครับปีมังกรปีมหาอำนาจวันอะไรครับวันพฤหัสนะครับขี้น้อยใจขี้เสียใจในคำพูดของคนเวลาโมโหเป็นคนหมู่ร้ายนะครับแต่เป็นคนที่มีเทวดารักษาจนถึงสิ้นอายุขัยครับคือจะเป็นคนที่มีซิกเซนดีมีสัมผัสที่อกคิ้วกระตุกบ่อยครั้งมีขนลุกขนพองที่บางที่เหมือนเราเคยไปทั้งที่ไปครั้งแรกหรือว่าเหตุการณ์บางเหตุการณ์มันเหมือนจะเกิดขึ้นมาแล้วทั้งที่มันเพิ่งเกิดหรือว่าลางบอกเหตุนะครับเรื่องของความรักในภายใน2ปีนี้สมหวังแน่นอนครับถ้ามีแล้วด้วยอาจารย์ครับผมเกิดวันเสาร์นะครับแต่ว่าอีกคนนึงครับพุธกลางคืนเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับพุธเสาร์พุธกลางคืนไม่ฉลองกันเลยพุธกับเสาร์อ๋อจริงเหรอ
พูดถึงพุธสองนะครับเป็นดวงที่แข็งกันทั้งคู่ครับคนนี้ครับเป็นคนที่เอาแต่ใจนิดนึงเราต้องเอาใจเขาเยอะๆเขาจะใส่ดีๆครับแต่ดวงดาวสมพงษ์ถ้าเป็นคู่กันก็เรียกว่าคู่สร้างคู่สมคู่สมพงษ์ครับครับเพราะว่าผมไปฟังที่ไหนมาไม่รู้เขาบอกว่าคนเป็นสาวอ่ะต้องเจอคนพูดกลางคืนงานเงินจะดีขึ้นอันนี้จริงหรือเปล่าครับอาจารย์ครับอันนี้จริงครับเพราะว่ามันเป็นดวงดาวของการเครื่องกูลเครื่องหนุนกันแต่ต้องใช้ในเดือนและปีด้วยเขาปีอะไรนะคนเก่าวันอะไรอ่ะช่างก็เถอะครับพูดถึงวันอังคารนะคนเก่าเนี่ยวันอังคารเหรอคะพี่อู้นักรบข้ากับเสานี่นะฟาดกันแบบว่าพี่รู้ได้ไงเนี่ยอังคารเสาเนี่ยรบกันตลอดจริงครับอยู่ใกล้กันไม่เกิน3ชั่วโมงจะถูกค่ะฉันเองโอ้โหว่ากันแบบว่าแหลกลานใช่ไหมคะรำคาญอารมณ์เสียเวียนหัวมันเสามันแข็งไงแข็งมากครับแต่วันอังคารนี่ดีอย่างเขาบอกว่าจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับค่ะอังคารอังคารพฤหัสดีไหมคะอังคารพฤหัสเครื่องกูลเครื่องหนุนกันเสริมกันอยู่ด้วยกันได้ตลอดครับเป็นการเสริมสร้างค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะถามยาวเกินไปเดี๋ยวจะมีนอกรอบกันแน่เลยมีแน่นอนไม่ต้องห่วงผมจองแล้วอุ้ยแรงใครเป็นรายการที่ผมนั่งหลังใครที่อยากจะประกวดค่ะนะคะในซีซั่น3ค่ะนะคะโฮโลไลฟ์ศึกชิงเจ้าหมอดูซีซั่น3นั่นเองค่ะแต่นี่คือจองคิวดูดวงอ่ะไปละใช่ครับจองคิวดูดวงอาจารย์นะครับต้องนะครับโทรไปที่ดอกจัน336-2302นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับที่เบอร์02-2582-7-20ครับเดี๋ยวเราประกวดกันในช่วงมิถุนาจะเริ่มแถลงข่าวประกวดในช่วงเดือนสิงหากันยาเหรอคะประมาณกรกฎาคมอ๋อเดือนกรกฎาคมก็ประกวดแล้วไฟนอลเรียบร้อยแล้วก็จะส่งไปประกวดระดับอินเตอร์เพราะว่าอินเตอร์เนชั่นแนลเลยฮะเมื่อกี้อาจารย์หนุ่มบอกว่าได้รองของเอเชียของเอเชียประเทศไทยประกวดเสร็จแล้วแล้วก็ไปประกวดของเอเชียอีกรอบก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องติดตามชมให้ได้นะคะว่าหมอดูนะคะกับความสวยความงามความหล่อนี่ครับผมเข้ากันได้ดีสามารถคู่กันเราทำได้ทุกอย่างแต่งหน้ากับทหารก็ได้ครับตำรวจก็ได้ครับผมเราจะจับทุกอาชีพเพราะเรามีถึง30อาชีพที่เราจะมอบทุนด้วยถูกต้องแล้วครับค่ะนะคะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอเวลาหมดไหมอ่ะไปไหนแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หนุ่มนะคะหมอดูเทวดาด้วยนะคะที่มาเป็นเกียรติในการไอเดียในวันนี้นะคะจองคิวหมอดูเชิญเลยนี่ค่ะอยู่นี่แล้วนะคะ336-2302อุ้ยทำไมเยอะจังเลยดอกจัน336-2302นะคะเบอร์โทร02-2582-7-20ค่ะมีแฟนเพจมีอะไรไหมคะของอาจารย์มี Facebook Facebookหนุ่มเทวดาครับหนุ่มเทวดา NWOM แล้วก็เทวดา TEWADA ครับแล้วรับดูยังไงบ้างก็มาที่บ้านหรือไปที่เชิญไปที่สามารถที่จะมาดูได้ที่ตึกจัสมินนะครับอ๋อตึกจัสมินที่แจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะก็คืออยู่ที่นั่นแล้วมีรับไปที่บ้านไหมคะมีครับมีในส่วนการจัดองค์จุ้ยแล้วก็พิธีกรรมในการตั้งศาลผมมีในส่วนการตั้งศาลพระพรหมศาลพระภูมิศาลต่างๆแล้วก็พิธีการบวงสรวงตลอดจนถึงพิธีก็เรียกว่าพลิกแผ่นดินใหม่ล้างอาถรรพ์ฟังคุ้มทรัพย์ทำให้รวยครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับมันจะมีความสำคัญสมมติว่าวงจุ้ยมันเสียเยอะมากเราทำพิธีในการล้างอาถรรพ์ได้ครับตรงนี้ครับสำคัญล้างซะครับครับผมเพราะว่าตอนนี้อาถรรพ์ผมเยอะมากเลยนะฮะวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับกับอาจารย์หนุ่มหมอดูเทวดาครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาครับ